มาแนะนำนะครับเป็นตัวซีซอสเปรย์มันสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีมากๆนะครับโดยเฉพาะเส้นผมที่แบบว่าต้องการความหนานุ่มหรือว่าวอลลุ่มวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างผมเส้นเล็กที่ยังไม่มีวอลลุ่มและอยากจะมีวอลลุ่มวิธีการทำง่ายๆเขย่านะครับนี่เป็นตัวซีซอสเปรย์นะครับฉีดไปที่บริเวณนะครับบนผม3ทีนะครับแล้วเป่าขยี้นี่ครับผมที่เส้นเล็กก็จะมีโวลูมขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้แค่ผมเส้นเล็กอย่างเดียวนะครับสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใดขึ้นทรงให้ผมมันพองตัววันนี้ผมฮาริสจะมาแนะนำผมเส้นเล็กที่อยากมีโวลูมนะครับ